เรื่องการผ่าตัดศัลยกรรมพลาสติกถ้าหากมาพูดกับเราในยุคนี้เนี่ยมันก็คงจะเป็นเรื่องอะไรที่ไม่แปลกๆเหมือนกับรุ่นพ่อรุ่นแม่แล้วใช่ไหมเพราะว่าในตอนนี้หลายๆคนที่ออกมาทำนะครับเขาก็ออกมาเปิดเผยกันหมดเพราะแบบทุกคนก็อยากสวยอยากหล่อมันก็จะใช่เรื่องอะไรถ้าเขาจะไปศัลยกรรมบนร่างกายเขาก็ไม่ได้เป็นหนักหนาหัวใครนี่แต่ถ้าหากว่าคนคนนั้นเขาไม่ได้อยากหล่ออยากสวยแต่ว่าอยากแปลกแล้วก็ดูเป็นสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์ล่ะครับเพื่อนๆจะคิดยังไงกันครับรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary ในวันนี้นะครับเราจะขอมานำเสนอเรื่องราวของชายหน้าตาดีผู้หนึ่งครับที่เขารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่ใช่คนแต่ว่าเป็นเอเลี่ยนครับแล้วก็แขนขาทุกอย่างที่เขาได้มีอยู่บนตัวเนี่ยเขารู้สึกว่ามันไม่ใช่ของเขาดังนั้นนะครับไอเฮียผู้นี้เนี่ยก็เลยได้พยายามทำทุกอย่างเพื่อที่จะให้ตัวเขาเองนะครับได้กลายเป็นเอเลี่ยนได้มากที่สุดที่ในระหว่างที่เขาทำนะครับชายคนนี้ก็จะคอยเผยแพร่เรื่องราวของตัวเองออกตามโลกโซเชียลด้วยครับภายใต้โปรเจกต์ที่มีชื่อว่า The Black Alien หรือว่าเอเลียนสีดำนะครับซึ่งถ้าหากเราอยากรู้แล้วว่าชายคนนี้เขาเป็นใครแล้วเขาทำอะไรที่มันสยุมกุยกันขนาดไหนนะครับเราก็มาเริ่มฟังกันตั้งแต่ต้นชีวิตของเขาเลยดีกว่าที่ชายคนนี้นะครับเขาก็จะเป็นคนฝรั่งเศสธรรมดาคนหนึ่งที่มีชื่อว่าองโตนีล็อกเฟรโดหรือว่าบักอันโตนีโลเฟรโดนะครับที่หน้าตาของเขาเนี่ยก็ไม่ได้ดูแย่เลยนะก็คือดูรูปงามเครายาวตามมาตรฐานความหล่อแบบฝรั่งทั่วไปนะครับซึ่งตั้งแต่เล็กมาเนี่ยเฮียอันโตนีของเรานะครับก็จะมีความสนอกสนใจอย่างมากในการเพาะกายฮะที่ก็จะมีเรื่องเล่าว่าในตอนเด็กๆเมื่อใดก็ตามที่มีรายการทีวีเปิดเป็นรายการพวกเพาะกายอะไรนะฮะฮีอันโตนี่เนี่ยก็จะมานั่งจ้องดูหน้าทีวีจนตาแฉะเลยแล้วก็คิดว่าเอ๊ะทำไมคนเราจากร่างกายผอมๆแห้งๆเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนแปลงให้มันได้ล่ำสันขนาดนี้เชียวเหรอดังนั้นเองเมื่อฮีอันโตนี่ได้โตมานะครับฮีอันของเราเนี่ยก็ไปเริ่มเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงร่างกายโดยการไปอัพกล้ามมาให้เป็นชายล่ำๆคือปั๊มเนื้อปั๊มน้ำมาให้บึกไม่ต่างกับพวกชายที่เขาได้เห็นในทีวีตอนเด็กๆเลยนะครับจนกระทั่งทำให้ฮีอันโตนี่เนี่ยสามารถได้งานหนึ่งที่เหมาะสมกับร่างกายเขามากครับก็คือการไปเป็นยามรักษาความปลอดภัยนั่นเองก็คือเห็นปุ๊บเจ้านายก็คงแบบจ้างเลยแหละครับหุ่นแบบนี้ต่อยคนตายได้ชัวร์ครับซึ่งเมื่อหลังจากที่ได้งานมานะครับพี่แอนโทนีของเราเนี่ยก็ทำงานได้ดีด้วยฮะแต่ก็ไม่รู้ว่าอยู่ๆด้วยเหตุผลอะไรนะครับมันก็ทำให้รู้สึกเหมือนกับว่าเขาเนี่ยยังไม่พอเพียงกับสิ่งที่เขามีฮะคือการแค่ได้กล้ามบึกๆอย่างเดียวมันก็รู้สึกแบบไม่พอขาดตกหล่นๆอะไรไปสักอย่างนึงมั้งซึ่งอันนี้นะครับมันก็เหมือนกับจะเป็นอาการอย่างหนึ่งที่พวกนักเล่นกล้ามคนชอบศัลยกรรมหรือว่าคนที่ชอบไดเอทหลายๆคนนะครับเขาจะเป็นคือถึงแม้ว่าตัวเองจะล่ำจะผอมจะดูดีแล้วขนาดไหนนะครับแต่ถ้าว่าในสายตาของตัวคนคนนั้นเองเนี่ยเขากลับจะมองว่ามันยังไม่พอฮะก็เลยทำให้จำเป็นต้องมีการเพิ่มหรือว่าลดลงไปอีกที่พอทำไปทำมานะครับมันก็ทำกันจนเกินงามไงและในที่สุดนะครับไอ้สิ่งที่พวกเขาได้เพิ่มหรือลดเหล่านี้เนี่ยมันก็ทำลายชีวิตพวกเขาไปเลยจนกระทั่งมีคำเรียกอาการเหล่านี้ว่าโรค BDD นะครับหรือว่าโรคที่คิดว่าตัวเองเนี่ยมีรูปร่างหรืออวัยวะที่ผิดปกติอะไรแบบนี้ครับซึ่งก็คาดว่าเฮียอันโตนี่เนี่ยแกก็คงจะมีความคิดแบบนี้อยู่ในหัวเรื่อยมาแหละครับบวกกับว่าอาชีพการงานของเขานะครับมันก็คงดำเนินไปได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ด้วยดังนั้นเองเมื่ออายุได้24ปีนะครับเฮียอันโตนี่ของเราเนี่ยก็เลยได้เดินไปหาเจ้านายเลยครับบอกว่าเจ้านายครับผมขอลาออกครับผมอยากจะเดินไปตามฝันของตัวเองที่มาพูดจบนะครับเฮียแกก็เดินออกจากออฟฟิศแล้วก็ตีตั๋วบินตรงไปยังออสเตรเลียเลยครับซึ่งไอ้ช่วงชีวิตของเขาในออสเตรเลียเนี่ยครับมันก็จะเป็นอะไรที่คลุมเครือมากคือไม่แน่ใจว่าเขาไปเจออะไรที่นั่นมาแต่ว่ากันว่าการที่เขาได้ไปออสเตรเลียมาครั้งนี้นะครับมันก็ทำให้เฮียอันโตนี่เนี่ยเหมือนกับจะค้นพบตัวเองแล้วครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้สนใจเฉพาะกลายให้มันกล้ามตึมครับแต่เขาสนใจที่จะทำให้ร่างกายของเขาเนี่ยมันดูพิลึกพิลั่นไม่เหมือนมนุษย์เลยมากกว่าเพราะว่าพอหลังจากที่เขาได้บินกลับมาที่ฝรั่งเศสแล้วนะครับเฮียอันโทนี่เนี่ยก็ได้เริ่มโปรเจกต์แปลกๆเลยคือเขานะครับจะได้ทดลองการเปลี่ยนแปลงของร่างกายมนุษย์โดยการใช้ตัวเองเป็นสิ่งทดลองภายใต้โปรเจกต์ที่มีชื่อว่า The Black Alien หรือว่า Alien สีดำนะครับโดยเริ่มจากการที่เขาได้สักผิวหนังของตัวเองให้กลายเป็นสีดำหมดก่อนที่ว่ามันก็จะไม่ใช่การสักแบบสวยๆอะไรแบบนี้นะครับแต่จะเป็นการสักเหมือนอารมณ์ประมาณเราเอาดินสอหรือปากกาไปยีๆมั่วๆบนกระดาษอะไรประมาณนั้นนะครับที่ตอนแรกพอผิวหนังมันออกมาเละๆแบบนี้ก็มีคนสงสัยว่าเอ๊ะที่เฮียแกทำแบบนี้ไปเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้ไหมว่าเฮียอันโตนี่นะครับเขาได้ไปสักลายอะไรที่เขาไม่ชอบมาไงไปสักพลาดประมาณนั้นแล้วก็เลยต้องมาสักแบบยีๆแบบนี้เพื่อทับรอยนั้นไปนะครับแต่ก็เหมือนกับจะไม่ใช่สักเท่าไหร่ฮะเพราะว่าไอ้ยุคสมัยนี้เนี่ยการลบรอยสักนะครับมันก็มีเทคโนโลยีอะไรต่างๆที่สามารถลบออกได้แบบไม่ต้องทำอะไรน่าเกลียดแบบนี้แล้ว
แต่ว่าทำไมกันล่ะเฮียอันโทนี่นะครับแกกลับทำตรงกันข้ามครับคือขีดเส้นผมทับทั้งตัวให้แทบจะดำเลยยังไม่พอฮะในเวลาต่อมานะครับเขาก็ยังได้ไปสักให้หน้าของตัวเองเนี่ยดำไปหมดทั้งหน้าทั้งหัวเลยครับคือผิวเขาตอนนี้เนี่ยเหมือนเป็นผิวมนุษย์งูมนุษย์กิ้งก่าไปเรียบร้อยแล้วนอกจากนั้นเฮียอันโทนี่นะครับก็ยังได้มีการไปฝังพวกซิลิโคนหรือโลหะลงไปใต้ผิวหนังอีกนะฮะที่มันจะทำให้ผิวหนังเขาเนี่ยดูตะปุ่มตะป่ำไม่เรียบยิ่งเหมือนกับพวกมนุษย์กิ้งก่าเข้าไปอีกนะครับจากนั้นเองเฮียอันโทนี่เนี่ยก็ยังได้ไปสักลูกตาตัวเองด้วยจากที่ตาขาวๆนะครับก็ให้มันกลายเป็นตาดำทั้งดวงเลยนอกจากนั้นเองนะครับเฮียอันโทนี่ก็ยังได้ไปศัลยกรรมผ่าตัดลิ้นของตัวเองฮะให้มันได้แยกเป็น2แฉกอีกที่ว่ากันว่าไอการผ่าตัดอันนี้นะครับมันจะเป็นการผ่าตัดที่ทรมานมากเพราะว่าคนที่ไปผ่ามาส่วนใหญ่นะครับจะต้องนอนติดเตียงแล้วก็ร้องปวดร้องกรี๊ดอยู่ประมาณ5วัน7วันเลยเนื่องจากว่าเวลาเราผ่าตัดเสร็จแล้วมีแผลเนี่ยเขาก็จะพยายามอย่างยิ่งไม่ให้อะไรมาโดนตรงแผลใช่ไหมแต่คิดสภาพดูลิ้นเราสิมันเป็นอวัยวะที่ต้องใช้ทุกวันไม่ว่าเราจะรู้สึกหรือไม่รู้สึกก็ตามฮะคือไม่ว่าจะพูดคุยจะออกเสียงจะรับรสอาหารจะแยงขี้ฟันจะเลียแจะหรือว่าจะกลืนน้ำลายอะไรพวกนี้นะครับร่างกายเราเนี่ยมันก็จำเป็นจะต้องใช้ลิ้นตลอดเลยที่พอไปกระทบโดนแผลเข้าแล้วก็ไอ้พวกคนที่โดนผ่าตัดนะครับก็จะร้องเจี๊ยกร้องจ้ากันไปฮะแต่ถ้าว่าไอ้อันโทนี่ของเราเนี่ยก็ไม่เกี่ยงกับการเจ็บปวดอันนี้ครับแกก็ไปผ่าลิ้นมานอกจากนั้นแกก็ยังไปสักลิ้นเพิ่มให้ลิ้นมันเป็นสีเขียวอื้อด้วยนะครับเหมือนกับพวกลิ้นที่แบบไปอมลูกอมแล้วสีมันตกใส่อะไรประมาณนั้นเลยที่ถ้าหากเพื่อนๆฟังมาถึงตรงนี้แล้วรู้สึกว่ามันสยองนะครับก็ต้องบอกว่าอย่าพึ่งฮะอย่าพึ่งฮะเพราะเรื่องเหล่านี้เนี่ยมันเป็นเพียงแค่เรื่องเรียกน้ำย่อยเท่านั้นเองด้วยเหตุที่ว่าไอ้โปรเจกต์ที่เฮียอันโทนี่แกได้ตั้งใจขึ้นมานะครับแกตั้งใจจะเปลี่ยนแปลงรูปร่างของเฮียแกให้เป็นเอเลี่ยนไงแต่ทว่าไอ้การทำแค่นี้เนี่ยมันก็ยังไม่ดูเปอร์สการ์ดเหมือนเอเลี่ยนเท่าไหร่หรอกฮะซึ่งถ้าเพื่อนๆจะไปสังเกตลองดูรูปภาพเอเลี่ยนเนี่ยก็จะสังเกตว่าเอเลี่ยนมันไม่มีอะไรฮะมันไม่มีหูใช่ไหมเอ่ยนั่นแหละครับไอ้อันโทนี่ของเรานะครับก็เลยได้เดินทางไปทำในสิ่งที่หลายๆคนไม่คิดว่าเขาจะทำแต่เขาก็ทำนะครับก็คือการไปผ่าเอาหูตัวเองออกมาเลยโอ้ my god ที่ยังไม่พอครับเมื่อเฮียแกไปผ่าหูมาเสร็จแกก็ลองมามองดูกระจกก็ยังรู้สึกว่ามันไม่ใช่มันไม่เหมือนเอเลี่ยนอะเอเลี่ยนจริงๆมันต้องไม่มีจมูกเป็นโด่งเป็นดั้งเหมือนคนสิดังนั้นนะครับไอ้อันโทนี่ก็เลยตัดสินใจจะทำศัลยกรรมจมูกเลยครับที่อันนี้นะมันก็ไม่ใช่การศัลยกรรมเสริมดั้งตัดปีกอะไรแบบที่ฮิตๆกันทำในบ้านเรานะครับแต่ทว่าจะเป็นการศัลยกรรมเพื่อตัดจมูกทิ้งมันออกไปทั้งหมดเลยคือเพื่อนๆลองนึกถึงภาพพวกลอร์ดโวลเดอมอร์หรือว่านึกถึงภาพกะโหลกศีรษะที่ตรงบริเวณจมูกมันจะมีรูโบ๋ๆนั่นแหละครับเฮียแกอยากได้แบบนั้นเลยครับที่เมื่อคิดได้นะครับไอ้เฮียอันโทนี่ของเราก็มุ่งหน้าไปหาหมอผ่าตัดที่จะมาผ่าเอาจมูกเขาออกเลยครับแต่ทว่าพอจะไปที่ไหนก็ตามมันก็ไม่มีหมอรับผ่าครับด้วยเหตุที่ว่าไอ้การจะผ่าจมูกให้โหวแบบนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายในฝรั่งเศสบ้านเกิดเฮียแกครับเพราะว่ารู้หรือไม่ครับว่าไอ้การจะเอาจมูกคนออกเนี่ยมันจะไม่ได้รับอันตรายเพียงแค่ในช่วงเวลาที่ผ่าตัดนะแต่ว่ามันจะอันตรายถึงตอนที่เขามีชีวิตอยู่เลยเพราะว่าจมูกของเราโดยปกตินะครับนอกจากมันจะทำหน้าที่ในการหายใจเข้าหายใจออกแล้วเนี่ยมันก็ยังทำหน้าที่ในการกรองสิ่งสกปรกออกใช่ไหมเพราะว่าไอ้ตรงช่วงโพรงจมูกนะครับมันก็จะมีขนจมูกหยุบหยับหยุบหยับเอาไว้ดักจับฝุ่นเสร็จแล้วจมูกแล้วเนี่ยก็จะพ่นขี้มูกออกมาเพื่อเคลือบสิ่งเหล่านั้นให้มันได้ออกไปแต่ถ้าว่าพอไม่มีจมูกเหล่านี้แล้วเนี่ยพวกเชื้อรงเชื้อโรคละอองฝุ่นเอ่ยนะครับมันก็จะสามารถพุ่งเข้ามาในจมูกได้อย่างง่ายมากครับยังไม่พอฮะพอรูจมูกของเรามันไม่ได้หันคว่ำลงดินเหมือนกับโพรงจมูกทั่วไปแต่ว่าเป็นรูจมูกแบบโครงกะโหลกแล้วนะครับไอ้น้ำที่มันจะเข้ามาเนี่ยมันก็เข้ามาในหน้าเราได้ง่ายมากครับแม้ว่าจะเป็นเพียงแค่ฝนตกปล่อยๆเบาๆหรือเวลาเราจะอาบน้ำก็ตามที่ไอ้เวลาน้ำเข้าไปในจมูกเนี่ยนะครับขอบอกเลยว่ามันทรมานมากครับให้นึกถึงแบบเวลาที่เราดำน้ำแล้วอยากจะตีลังกาใต้น้ำเสร็จแล้วพอตีลังกาปุ๊บแล้วน้ำมันพรวดทะลักเข้ามาในจมูกอะคอกอะแคกนั่นแหละครับอาการมันทรมานแบบนั้นเลยเคยเล่นกันไหมเนี่ยหรือว่าจะเป็นแอดคนเดียวที่ไปเล่นวิเลนอะไรแบบนี้เอาเป็นว่าถ้าใครเคยเป็นแบบนี้มาก็คอมเมนต์มาบอกแอดหน่อยแล้วกันนะครับอย่าปล่อยให้แอดโดดเดี่ยวอยู่คนเดียวแต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับไอความทรมานทั้งหมดที่แอดได้กล่าวมาจากการตัดจมูกเนี่ยมันก็ไม่ได้ทำให้อาเฮียอันโทนิโอแกนะครับล้มเลิกความพยายามของแกเลยเพราะเขาคิดว่า
ถ้าในประเทศฝรั่งเศสไม่อนุญาตให้ข้าผ่าจมูกได้แล้วก็ข้าก็จะบินมันไปผ่าต่างประเทศเลยที่เมื่อคิดได้นั้นแหละครับก็เปิดเว็บจองตั๋วบินตรงไปยังสเปนเลยครับที่สเปนนะครับก็จะมีคุณหมอมากมายที่พร้อมรับจะผ่าตัดให้เฮียแกอยู่หลายรายเลยเพราะรู้สึกเหมือนกับว่าที่สเปนในการผ่าจมูกแบบนี้นะครับมันจะไม่ใช่สิ่งที่ผิดกฎหมายนั่นเองล่ะฮะเฮียอันติโนโอของเราก็เลยได้สมหวังก็ได้จมูกแบบเป็นโพรงโบไร้ดั้งมาอย่างสมใจนะครับโถพ่ออันติโนโอเอ้ยถ้าอยากดังแล้วไม่ต้องทนเจ็บแล้วก็ไม่ต้องไปไกลถึงนู้นกินข้าวเหนียวเยอะๆก็พอแล้วเพราะข้าวเหนียวบ้านเรานะมันมีสารละลายดั้งไม่ใช่นะฮะล้อเล่นล้อเล่นข้าวเหนียวไม่ได้มีสารละลายดั้งอะไรทั้งสิ้นแลดก็ไม่รู้ด้วยว่าไอ้คำว่าหลีข้าวเหนียวละลายดั้งนี่มันใครเป็นคนเริ่มคิดขึ้นมาแต่ทีนี้ลิ้นก็ผ่าไปแล้วตาก็ศัลยกรรมไปแล้วหัวก็ทำไปแล้วหูก็ไปแล้วจมูกก็ตัดไปแล้วมันจะเหลืออะไรให้เฮียอันโทนิโอแกเล่นอีกล่ะก็ปากไงล่ะครับเพราะว่าในเวลาต่อมานะครับเฮียอันโทนิโอแกก็เห็นว่าไอ้ริมฝีปากของเราเนี่ยมันดูเหมือนคนเกินไปมันจะดูไม่ดีเขาก็เลยไปตัดมันทิ้งซะเลยครับทั้งที่ว่าตัวเอเลี่ยนเนี่ยมันไม่ได้ปากโวปากแหว่งอะไรแบบนั้นเลยนะแต่ก็ไม่รู้เฮียอันเทอร์โนโอแกคิดอะไรนะครับแกก็ไปผ่าตัดตรงริมฝีปากด้านบนแกนะให้มันเป็นรูโบเหมือนกับรูปสามเหลี่ยมพีระมิดนะครับที่มองไปมองมาก็เหมือนกับคนที่มีปากเจออยู่ตลอดเวลาเช่นกันนะซึ่งไอการผ่าตัดปากครั้งนี้นะครับมันก็ทำให้เฮียอันโตนิโอของเราเนี่ยได้ประสบกับความยากลำบากในการใช้ชีวิตอยู่อย่างหนึ่งนะครับก็คือเวลาที่เฮียแกจะพูดตอนที่ไม่มีริมฝีปากแล้วเนี่ยมันจะทำให้เฮียแกออกเสียงคำบางคำหรือสระอะไรสื่อสารกับคนไม่รู้เรื่องครับจนบางทีเนี่ยคนเขานึกว่าเฮียแกพูดภาษาเอเลี่ยนอยู่นั่นเองซึ่งก็ไม่รู้ว่าอันนี้จะเป็นสิ่งที่เฮียแกเขาตั้งใจหรือเปล่านะไหนๆจะเป็นเอเลี่ยนแล้วก็พูดภาษาเอเลี่ยนไปเลยที่หลังจากการผ่าตัดทั้งหน้ามาเสร็จสิ้นแบบนี้นะครับก็เหมือนกับว่าเฮียอันโทนิโอของเราเนี่ยเขาก็จะพอใจกับการผ่าตัดอยู่สักพักนึงนะครับแกก็เลยได้ใช้เวลาว่างๆไปกับงานอดิเรกสุดโปรดของเฮียแกครับก็คือเดินออกไปท่ามกลางฝูงชนท่ามกลางถนนแล้วก็สวนสาธารณะตอนกลางคืนนะออกไปเต้นแรงเต้นการแล้วก็ทำตัวเหมือนเอเลี่ยนที่หลุดมาจากต่างดาวเข้ามาในโลกมนุษย์ให้คนเนี่ยได้ตกใจกันซึ่งเมื่อคนเห็นนะครับก็แน่นอนสิบางคนก็บอกโอ้ผีหลอกไอ้บ้าวิ่งหนีกันเร็วหรือว่าทำสัญลักษณ์พระบิดาพระบุตรพระจิตใส่เฮียแกก็ยังมีนะครับหรือมีพ่อแม่บางคนพอเห็นเฮียอันโทนิโอปุ๊บนะครับก็รีบวิ่งไปคว้าลูกตัวเองแล้วก็หนีไปที่อื่นไกลๆเลยบอกอย่าไปอยู่กับมันนะลูกซึ่งไอ้เรื่องนี้เองนะครับก็เหมือนกับว่าจะทำให้เฮียอันโทนิโอเนี่ยรู้สึกเจ็บๆอยู่สักพักนึงนะเพราะว่าไอ้ตอนแรกที่เขาจะไปผ่าตัดมานะเขาต้องการให้คนมาสนใจเขาใช่ไหมไม่ใช่คนมาเกลียดเขาแบบนี้พอเขาเห็นคนวิ่งหนีอะไรเขาแบบนี้เนี่ยเขาก็เลยเริ่มอายฮะหลังๆมาตอนกลางคืนเฮียอันโทนิโอก็เลยไม่ได้ออกไปเดินนอกบ้านแบบเมื่อก่อนเลยแต่นอกจากนั้นเองไอ้ความซวยจากการผ่าตัดแบบนี้ของเฮียอันโทนิโอนะครับมันก็ไม่ใช่กับแค่การเจอผู้คนอื่นนะการเจอคอมพิวเตอร์อย่างมือถือของเขานะครับที่มันจะใช้ระบบการสแกนหน้านะมือถือมันก็จำหน้าเขาไม่ได้ด้วยครับหรือการที่เฮียอันโทนิโอแกจะไปขอบัตรประชาชนขอพาสปอร์ตใหม่ก็ว่ากันว่าไอ้ทางกรมตำรวจนะต้องใช้เวลากว่า1ปีเลยเพื่อที่จะแบบวิเคราะห์หน้าเฮียแกว่านี่มันใช่คนเดิมจริงๆแล้วถึงจะออกบัตรอะไรพวกนี้ให้แต่ทว่าในมุมมืดนั้นนะครับมันก็ยังมีมุมสว่างอยู่นะคือว่ากันว่ามันก็จะมีสาวๆบางคนหรือว่าหนุ่มๆก็ไม่รู้นะรู้สึกชอบเฮียคนนี้มากครับอยากจะได้เขามาเป็นแฟนกันเลยทีเดียวคือไปคอมเมนต์ใน IG Facebook เขานะครับว่าแบบโอ้มาเป็นแฟนของอีฉันได้ไหมอะไรแบบนี้นะฮะแต่ทว่าถ้าหากเราตัดเรื่องรูปภายนอกของเฮียอันโทนิโอที่มันจะดูเป็นตัวประหลาดไปนะครับเอาจริงๆแล้วนิสัยของชายผู้นี้นะครับก็เป็นคนที่ธรรมดามากฮะก็คือเป็นผู้หนุ่มคนที่รักพ่อรักแม่นะครับคือเฮียอันเนี่ยเขามักจะถ่ายรูปกับคุณแม่เขาแล้วก็ลงสื่อตลอดเลยที่ก็เหมือนกับว่าคุณแม่นะครับจะไม่ได้ติดใจอะไรเลยกับการที่ลูกตัวเองจะไปผ่าตัดเป็นตัวประหลาดแบบนี้นำซ้ำคุณแม่ก็ยังสนับสนุนลูกด้วยนะครับแต่เอาเป็นว่าเมื่อหลังจากที่เฮียอันโทนิโอได้หยุดผ่าตัดไปสักพักนึงนะครับอยู่ๆในปี2021เนี่ยมันก็มีเรื่องช็อกโลกเกิดขึ้นมาอีกรอบครับคือช็อกเหล่าแฟนๆที่ได้ติดตาม Black Alien Project ของเฮียแกนะเพราะว่าแฟนๆนะครับได้ไปเห็นภาพถ่ายอันนึงของเฮียอันโทนิโอว่าเฮียแกเนี่ยไม่ได้ริมฝีปากโวแค่ข้างบนฮะแต่ทว่าตอนนี้เนี่ยข้างล่างก็ได้โวไปแล้วด้วยเฮียอันโทนิโอนะครับแกก็เลยบอกว่าไอ้โปรเจกต์ที่เขากำลังจะเปลี่ยนตัวเองเป็นเอเลี่ยนมันยังดำเนินไปไม่ถึงไหนเลยนะคือเขาบอกว่าประมาณแค่แบบ 25% เท่านั้นเองและตอนนี้เนี่ยเขาก็พร้อมที่จะมาสานอีก 75% ที่เหลือต่อให้ครบแล้วครับโดยแผนการครั้งนี้เนี่ยเขามีความสนใจว่าเขาจะผ่ามือตัวเองทิ้งนะครับคือเฮียแกรู้สึกว่ามือตัวเองที่มันมี5นิ้วเนี่ยมันช่างดูเหมือนคนเกินไปครับงั้นก็ตัดให้มันเหลือแค่3นิ้วก็พอจะได้ดูแบบมีนิ้วยืดๆยาวๆแบบเอเลี่ยนนะครับคือเฮียแกจะไปให้สุดจริงๆใช่ไหมเนี่ย
คือคนบางคนที่เขาพิการนิ้วมือนะครับเขาก็อยากได้นิ้วให้มันกลับมาจะตายแต่ดิเฮียแกพยายามหาทางจะถอนนิ้วตัวเองออกฮะและเขาก็ได้ไปทำมาจริงๆครับคือนำเอานิ้วนางกับนิ้วก้อยตัวเองเนี่ยออกไปที่ตอนแรกเนี่ยคนก็คิดว่าเฮียแกจะเป็นอะไรมากหรือเปล่าเนาะเพราะว่าอีกมุมนึงนะครับพี่เอเลี่ยนสีดำคนนี้เนี่ยแกก็เป็นคนที่ชอบเพาะกายเล่นกล้ามด้วยนะครับพอไปตัดนิ้วอะไรออก2นิ้วแบบนี้ใช่ไหมมันจะมีปัญหากับการยกเวทอะไรของเฮียแกหรือเปล่าแต่ว่าพอไปเอาออกมานะครับเฮียแกก็บอกว่าเขาก็ออกกำลังกายได้นี่ไม่เห็นมีอะไรผิดแปลกอะไรไปเลยดังนั้นเองผมก็เลยจะขอเปิดเผยแผนการในการผ่าตัดรอบต่อไปของผมแล้วกันนะก็คือผมจะเอาขาของผมออกโอ้ my god เสร็จแล้วเฮียแกก็บอกว่าเฮียแกนะครับจะไปหาเทคโนโลยีขาเทียมมาครับเป็นแบบพวกขาหุ่นยนต์อะไรแบบนี้เอามาต่อเข้าแทนครับคือทำไมแอดไม่เข้าใจซึ่งมาถึงตรงนี้นะครับแอดก็ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรแล้วครับเอาที่เฮียแกสบายใจเถอะนอกจากนั้นเองเขาก็ยังมีแผนการอนาคตด้วยนะครับก็คือจะถลกหนังตัวเองออกให้หมดเสร็จแล้วก็เอาเหล็กนะครับมาโปะเป็นหนังแทนนะแต่แอดไม่แน่ใจว่าเรื่องนี้มันจะทำได้หรือเปล่านะซึ่งด้วยการที่พี่แกเขาทำอะไรสุดโต่งแบบนี้นั่นเองนะครับในเวลาต่อมาก็เลยทำให้ทาง Instagram แหล่งหลักในการหาชื่อเสียงและคนติดตามเฮียแกเนี่ยก็ได้ทำการบล็อกแอคเคาท์ของชายผู้นี้ไปแล้วครับเนื่องจากว่าเขาเนี่ยอาจจะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีไปให้คนอื่นเนี่ยอยากตัดแขนตัดขาอะไรตัวเองต่อเอาเป็นว่าเราก็ไม่รู้นะครับว่าอนาคตของชายคนนี้นี่จะเป็นอย่างไรแต่ถ้าใครอยากให้แอดได้อัปเดตชีวิตของเขาต่อหรือว่าสนใจชีวิตเขาแล้วก็รบกวนกรุณากดแชร์แล้วก็กดไลค์คลิปนี้ให้ด้วยนะครับผมถ้าเห็นว่ามีคนสนใจเยอะๆแล้วก็เดี๋ยวเรามาทำกันต่อแน่นอนนะฮะสำหรับใครที่มีแฟนอาร์ตเนี่ยก็ส่งมาได้ที่แชทในแฟนเพจ Facebook FN Diary นะครับและวันนี้แอดก็ต้องขอตัวลาไปเช่นเคยแล้วเนอะบ๊ายบาย